สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์และวันนี้อยู่กับเรานะคะจริงๆ3คนนั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังรอพี่เล็กเดินเข้ามานะคะแล้ววันนี้อยู่กับโบกัสซุปตาค่ะแล้วก็มิลดาก็มานะคะวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามเรากันได้เพียงแค่กดไลค์กดแชร์กันไปนะคะในช่วงวันนี้น่าจะเป็นวันสบายๆของหลายๆคนวันที่เราดีใจกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีกระแสความเคลื่อนไหวอัปเดตสถานการณ์ค่ะเกี่ยวกับภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตที่ออกมาจากถ้ำหลวงแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของเราค่ะทาง YouTube Channel มีรกุทีวีมี Twitter นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Search ไปเลยพิมพ์ Channel 8แค่นี้ก็เจอเนี่ยคุณแม่พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้เราก็เบาใจแล้วก็โล่งใจกันไปแล้วทำให้เราสามารถที่จะมาอัปเดตเรื่องราวรอยยิ้มที่อยู่รอบๆถ้ำระหว่างการช่วยเหลือ13ชีวิตก็คือหนุ่มกู้ภัยน้องเจดเขาบอกว่าเป็นล่ามภาษาจีนที่ช่วยภารกิจ13ชีวิตจากถ้ำหลวงคุณแม่โด่งดังมากดังมากอ่านอย่างเนี้ยคลิปเนี้ยคุณแม่เห็นไหมนี่เขาไปช่วยเหลือน้องๆ อันนี้คือน้องเจดเหรออ๋อนี่น้องเจดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นน้ำน่าจะเป็นหน่วยซีลอันนี้คือน้องเจดที่เข้าไปช่วยเป็นล่ามใช่แต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในถ้ำในถ้ำนั้นน่าจะเป็นหน่วยซีลแล้วก็ทีมนักดำน้ำดำถ้ำใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความน่ายินดีนะคะเพราะว่านอกจากคนไทยด้วยกันเองช่วยกันแล้วเนี่ยก็ยังมีประเทศอื่นๆนี้ที่มาช่วยเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวอังกฤษสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียมีนมาญี่ปุ่นแล้วก็จีนในส่วนของน้องเจดเนี่ยถือว่าเข้าไปช่วยอะไรน้องเนี่ยเป็นหนุ่มกู้ภัยแล้วก็ไปเป็นล่ามภาษาจีนให้กับทางคนจีนที่มาช่วยคนไทยในภารกิจครั้งนี้ทีนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นหนึ่งสีสันเลยนะท่ามกลางข่าวการพบตัวน้องๆแล้วก็โค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ใช่ไหมคะสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้เขาอยู่ในทีมกู้ภัยที่ซัพพอร์ตภารกิจถ้ำหลวงชื่อว่านายสมเจตแซ่จางแซ่ก็บอกแล้วว่าหน้าเป็นจีนแม่ตอนแรกนึกว่าเป็นคนจีนคุณแม่เนี่ยอติเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหารอายุ19ปีค่ะแล้วก็น้องเจเนี่ยบอกว่าตนไปปฏิบัติภารกิจเป็นล่ามให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางประเทศจีนนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดีเนื่องจากว่าเป็นลูกครึ่งไทยจีนเพราะหน้าเนี่ยบ่งบอกชัดเจนแต่เอาละเราอัปเดตคร่าวๆเดี๋ยววันนี้บอกข่าวดีกันก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีการต่อสายตรงพูดคุยกับน้องเจแต่ตอนนี้เรามีคลิปมาฝากกันค่ะใช่นะคะเป็นคลิปที่มีการปฏิบัติภารกิจนะคะระหว่างนี้นะที่เขากำลังช่วยเหลือ13ชีวิตให้ออกจากถ้ำหลวงภารกิจต่างๆนี้เป็นอย่างไรลองไปชมจากคลิปนี้กันค่ะใจเขาทาถึงเจอแล้วนะเขาไม่ได้ล้างขาเนาะคือใส่นี่อะตอนนี้เสียงเราออกอยู่ใช่ไหมคะอะโอเคเดี๋ยวเราก็จะพูดตามนี้ไปพลางๆคือนะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ได้รับข่าวดีมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วแหละแต่ภารกิจนะตอนนี้ที่ยังคงดำเนินต่อไปก็คือจะต้องมาวางแผนมาคุยกันว่าจะทำยังไงถึงเอาตัวน้องๆ13คนรวมถึงโค้ชเนี่ยนะคะออกมาจากถ้ำให้ได้คือเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเขามีการสอนดำน้ำถูกต้องแต่เขาบอกว่าเด็กพวกนี้เนี่ยแต่จริงมันมีคลิปมากกว่านี้ค่ะคลิปมากกว่านี้โดยที่ให้เขาส่งไปที่เด็กแต่ละคนเลยแล้วบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนี้แล้วผมชื่อนายนี้ปลอดภัยดีครับแข็งแรงดีครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภารกิจวันนี้เขาบอกว่าเมื่อเช้าที่ฟังข่าวมานะถ้าวันนี้ฝนไม่ตกเชื่อได้เลยว่าจะมีการลำเลียงน้องซึ่งการลำเลียงน้องออกมาในแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีนักประดาน้ำเนี่ยประกบทุกคนแต่จริงๆแล้วตอนนี้เขาต้องให้ดำน้ำจากจุดที่อยู่กับจุดเนินสาวตรงนี้เนี่ยไปถึงเนินพัทยาเขาเรียกเนินพัทยาเนินอะไรสักอย่างนี่แหละเนินนมสาวจากไม่ตอนนี้อยู่เนินนมสาวถูกต้องแต่ว่ามันต้องผ่านจากเนินนมสาวมาเนินอะไรไม่รู้แล้วก็ให้พักตรงนั้นก่อนให้พักตรงนั้นก่อนคือพักมาเป็นจุดๆขึ้นหนึ่งคนน่ะคุณแม่เขาก็จะมีทีมนักดำน้ำเนี่ยด้านหน้าหนึ่งคนแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งคนประกบไปเลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่เราได้อัปเดตก็คือในเรื่องของสุขภาพณตอนนี้มีคนกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในส่วนของทางด้านโค้ชมากเลยเพราะว่าณตอนที่เข้าไปเนี่ยต้องยอมรับว่ามีอาหารเข้าไปโค้ชก็เสียสละให้น้องๆเนี่ยได้รับประทานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือความไผ่ของของโค้ชตอนนี้ที่ทานเขาเรียกว่าเป็นวิตามินตัวนึงที่แบบว่าเวลาทานเข้าสู่ร่างกายสมมติว่าถ้าเราถ้าเรากินพวกวิตามินทั่วไปใช่ไหมกว่ามันจะทำงานเนี่ยมันต้องใช้การละลายแต่เนี้ยเป็นวิตามินที่แบบพอกินเข้าไปแล้ว
ทำปฏิกิริยาในร่างกายเลยดูดซึมเร็วดูดซึมเลยเป็นตัว power gel นั่นเองนะคะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็ไปตามหานะคะว่า power gel ชนิดนี้เป็นอย่างไรนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขามีความพิเศษนะคะก็คือรับประทานแล้วใช้พลังงานได้เลยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยต่างๆนะคะแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็สบายใจได้ว่า13ชีวิตเนี่ยนะคะรอดเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงค่ะรอในการนำน้องๆเนี่ยออกมาจากถ้ำหลวงนั่นเองนะคะไม่มีทางแน่นอนว่าจะอยู่ถึง4เดือนเพราะกระแสข่าวเนี่ยหลายๆคนบอกว่าทำไมน้องต้องอยู่ถึง4เดือนด้วยเขามีการเตรียมอาหารเข้าไปอยู่ได้ถึง4เดือนไม่ได้หมายความว่าน้องจะต้องอยู่ถึง4เดือนอย่าเพิ่งฟังคำเรียกว่าเวลาคำออกไปเนี่ยอย่าเพิ่งฟังเหมือนกับ4เดือนก็คิดว่าพี่น้องต้องอยู่4เดือนเหรอจริงๆไม่ใช่จริงๆวันนี้ดูข่าววันนี้แหละคุณผู้ชมค่ะนะคะถ้าน้ำไม่ได้ขึ้นสูงแล้วก็ฝนไม่ตกมีสิทธิ์เด็กๆที่จะออกมาหมดเลยวันนี้แหละค่ะคือเราต้องพยายามคิดวิเคราะห์แยกแยะจากข่าวที่เราได้ยินได้ฟังไปก่อนตอนนี้เนี่ยทีมแต่ละทีมต้องบอกว่าเป็นทีมระดับแถวหน้าของแต่ละประเทศที่เขาก็กำลังที่จะหาวิธีการในการช่วยเหลือเชื่อว่าไม่นานนี้น้องๆน่าจะออกมาได้ตอนนี้นะกำลังดีใจอย่างนึงอะไรรู้ไหมเมื่อวานที่ว่าเป็นทีมรังนกที่ว่ามาจากจังหวัดตรังเนี่ยอีก30นาทีกำลังรอขึ้นเครื่องไฟบินที่จะกลับไปจังหวัดตรังแล้วแต่จู่ๆทางทหารเนี่ยเขาโทรบอกว่าให้กลับมาช่วยก่อนช่วยก็คือตรงที่ว่าให้มีการโรยตัวเขาบอกว่าทีมรังนกเนี่ยเขาเป็นทีมปีนเขาให้มีการโรยตัวเพื่อที่จะหย่อนตัวเองลงไปในป่องเพื่อช่วยเด็กๆออกมาหรือเปล่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีคือเขากำลังหาเขากำลังลองดูว่าวิธีไหนที่ใช้ได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าทีมรังนกทั้ง13คนก็ต้องกลับมาที่ถ้ำนางนอนเหมือนเดิมค่ะค่ะเนี่ยแหละก็ต้องลุ้นกันว่าจะใช้วิธีการไหนคือเอาทุกทางอ่ะที่สามารถนำน้องๆออกมาอย่างปลอดภัยแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะก็ร่วมกันนะคะช่วยเหลือเพื่อจะนำน้องๆเนี่ยออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้นะแต่ก็จะมีค่ะการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆนะคะการถกเถียงกันในโลกโซเชียลนะคะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาน้องๆอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกแบบนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะรวมไปถึงรัฐบาลเนี่ยเขามีการวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าจะช่วยน้องอย่างไรนะคะเยียวยาทั้ง13ชีวิตอย่างไรบ้างรวมไปถึงค่ะชาวนารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเขาจะมีการช่วยเหลือแล้วก็ทำนุบำรุงนะคะในสถานที่ต่างๆที่พังเสียหายด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หลายคนอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ คุณไม่ได้ลงพื้นที่คุณไม่ทราบข่าวว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไร คุณได้แค่ดูข่าวคุณได้แค่เสพข่าวปลอมนะคะคุณก็ไปคอมเมนต์ออกรถออกชาติบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ได้จริงเลยสักนิดหนึ่งนะคะมันทำให้บั่นทอนกำลังใจของทุกฝ่ายนะคะตอนนี้เนี่ยหยุดเลยนะคะเรื่องของการคอมเมนต์อยากจะวอนนะคะว่าอย่าสร้างความแตกแยกกันเกิดขึ้นในสังคมอีกเลยเพราะว่ามีการถกเถียงกันเขาบอกว่าถ้าน้องออกมาจากถ้ำเนี่ยจะต้องมีการตีกันไหมหรือยังไงไหมเราบอกแบบนี้เลยค่ะว่าน้องรอดชีวิตมาได้ก็ถือว่าดีแล้วจากการช่วยเหลือของฮีโร่ทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะอย่าไปด่าอย่าไปว่านะคะเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นนั่นเองแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเหตุการณ์นี้สร้างฮีโร่เยอะมากนะคะคนธรรมดาคนที่สามารถเดินดินเนี่ยก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เพราะอะไรเพราะใจของเขาค่ะเขาสามารถช่วยเหลือเขาสามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้และตอนนี้ค่ะหลายๆคนนะคะกลายเป็นฮีโร่ในใจของคนไทยทั้งประเทศไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานอะไรรู้ไหมขอเล่านิดหนึ่งนอกเรื่องได้มีโอกาสสัมภาษณ์สมาคมนักเขาเรียกอะไรนะนบาดาลไทยเฮ้ยขนลุกเหมือนกันนะเขากลายเป็นสมาคมแล้วก็เขาได้มีโอกาสไปอยู่หน้างานจริงๆอะไรเงี้ยเราไปคุยกับเขามาแล้วรู้สึกว่าเออมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้ดูในข่าวว่าเออแล้วเขาได้ก็ไปช่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่วันนี้ค่ะในแต่ละทีมเนาะแต่ละกลุ่มเขาก็ตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ตั้งใจช่วยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจและอย่างที่ย้ำเหมือนเดิมก็คือกราบหัวใจของทุกๆคนเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่บนถ้ำนะและณตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าสีสันต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากนิดนึงแล้วกันมีอีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่หลายคนโฟกัสที่เราได้เกริ่นไปใช่ไหมเป็นสีสันเล็กแชร์ไม่หยุดเลยเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศนะคะเพราะอะไรเพราะว่าหน้าตาของน้องก่อนอันดับแรกหลายๆคนเนี่ยมองที่หน้าตาแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะการปฏิบัติหน้าที่น้องไม่ได้เอาไปแค่หน้าตาหล่อแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานแต่น้องปฏิบัติหน้าที่จริงลงพื้นที่จริงและทำงานจริงนะสำหรับ
หนุ่มกู้ภัยสุดหล่อคนนี้นั่นเองค่ะน้องเจดนะคะหลายๆคนบอกว่าเขาเป็นหนุ่มจากชาติไหนก็หน้าไม่เหมือนหนุ่มไทยเลยไม่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นคนจีนจริงจริงแล้วคือพอมารู้ที่หลังก็คือคนไทยนี่แหละคนไทยลูกเยอะเพราะว่าคนไทยในบ้านเราเนี่ยมีเชื้อสายจีนเนี่ยเยอะมากบางคนแทบจะเป็นคนจีน 100% แต่มาอยู่บ้านเราอย่างที่บอกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบตอนแรกถ้าเกิดให้ดูแวบๆก็นึกว่าเป็นคนจีนแต่มารู้ที่หลังว่าน้องเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยแหละและน้องเนี่ยนะอย่างที่บอกเลยว่านอกจากหน้าหล่อแล้วใจหล่อมากตรงที่อะไรคือนอกจากน้องเป็นล่ามแล้วเนี่ยนะยังทำหน้าที่ในการปีนเขาขึ้นไปหาโพรงหรือว่าปล่องพร้อมกับเจ้าหน้าที่จีนโดยการทำงานแต่ละครั้งค่อนข้างจะลำบากเหนื่อยมากๆแต่ว่าพอพบเด็กๆก็รู้สึกโล่งใจนะคะทางเจ้าหน้าที่จีนพอทราบข่าวก็รีบส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับคนไทยแล้วก็รู้สึกดีใจเช่นเดียวกันทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือเหล่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็มีการยกให้น้องคนนี้น้องเจดเนี่ยเป็นกู้ภัยที่หล่ออีกหนึ่งคนคือจริงๆไม่ใช่มีกู้ภัยหล่อต้องบอกต่อต้องบอกต่อณสถานการณ์ที่เราดีใจที่ทราบข่าวดีกันแล้วเราก็สามารถที่จะหาสีสันอื่นๆที่ทำให้เรายิ้มได้ให้คนไทยทั้งประเทศยิ้มได้กันมากยิ่งขึ้นนี่คือหนึ่งในสีสันที่เป็นฮีโร่ของการช่วย13ชีวิตในครั้งนี้และต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาวันนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรายการคนดังขอโชว์ของเราจะมีโอกาสพูดคุยนะคะกับน้องเจดด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทีมงานของเราพยายามต่อสายไปถึงน้องซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้น้องไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะฮะน้องอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะมีการต่อสายตรงคือวิดีโอคอลนะฮะพูดคุยกับน้องเจดด้วยนะฮะว่าภารกิจที่น้องปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างและการลงพื้นที่นะฮะต้องลงพื้นที่เนี่ยยากลำบากขนาดไหนรวมไปถึงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของน้องเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้น้องกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตไปอีกหนึ่งคนเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะและตอนนี้เราก็กำลังต่อสายตรงพูดคุยกับน้องเจซึ่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้น้องเจอยู่ในสายแล้วเนาะน้องเจสมเจแซ่จางหนุ่มกู้ภัยหล่อล่ามภาษาจีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะวิดีโอคอลเลยจะบอกว่านิฮาวน้องอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองไหนของญี่ปุ่นคะโตเกียวครับโตเกียวแล้วตอนนี้อยู่บนรถไฟฟ้าเหรอคะเนี่ยใช่ครับน้องเจกำลังจะไปที่ไหนคะเดี๋ยวสักครู่นะครับเรานะคะตอนนี้อยู่บนรถอยู่บนรถนิฮงปาชิครับอะไรนะโอเคตอนนี้กำลังจะไปลงที่นิฮงปาชิครับน้องเจนี่คือลูกครึ่งจีนไทยใช่ไหมใช่ครับแต่ปกติก็คือเรียนหนังสือที่ไทยใช่ครับแต่เขาพูดสับตอนนี้ตอนนี้ผมเรียนมหาลัยที่จีนครับแต่จริงๆเกิดและเติบโตที่เมืองไทยแต่ว่าไปเรียนหนังสือที่จีนเหรอคะแค่มหาลัยครับเพราะมหาลัยผมสอบติดที่จีนแล้วก็ไปเรียนที่จีนครับแต่จริงๆเป็นคนไทยทีนี้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับกระแสหนุ่มกู้ภัยหน้าตาหล่ออันนี้เราทราบเกี่ยวกับประเด็นนี้ไหมคะว่าณตอนนี้เราโด่งดังไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยอะค่ะน้องเจทราบครับรู้สึกตกใจไหมคะที่มีคนแชร์รูปเราเยอะมากๆก็ตกใจครับก็ตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเขาอยู่ในหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือน้องๆ3คนนะตอนนั้นอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวแต่อย่างใดแต่ว่าถามต่อเลยว่ามาเป็นอาสาในครั้งนี้ได้อย่างไรคะน้องเจขอคำถามอีกรอบครับถามมาเป็นอาสาในครั้งนี้เนี่ยนะคะกับทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยได้อย่างไรคะมาเป็นอาสาได้ยังไงก็พอดีว่าวันนั้นผมอยู่ที่ศูนย์กู้ภัยนะครับแล้วก็ทางกู้ภัยจีนเขาติดต่อมาว่าเฮ้ยต้องการล่ามครับแล้วคือเขาสื่อสารกับคนไทยไม่ได้แล้วหัวหน้าศูนย์ก็ได้รับข่าวเรื่องนี้แล้วก็มาบอกให้ผมบอกว่าเฮ้ยไปช่วยกู้ภัยจีนหน่อยไปเป็นล่ามให้หน่อยพอดีว่าผมพูดจีนเป็นอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามตอนที่เราปฏิบัติอยู่หน้างานเลยค่ะนะคะลงพื้นที่จริงนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะเล่าเหตุการณ์ที่เราได้ปฏิบัติหรือว่าไปทำหน้าที่อะไรให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหน้าที่หลักๆก็คือต้องแปลภาษาครับเป็นล่ามให้กับคนจีนครับแล้วก็ทุกอย่างก็ทำตามกู้ภัยทางจีนครับเขาทำอะไรผมก็ต้องทำตามครับปีนขึ้นเขาอะไรพวกนี้ด้วยครับก็เ
ช่แล้วก็คอยแปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ไทยแล้วก็ทางกู้ภัยจีนต้องการอะไรบ้างประมาณนี้ครับค่ะแล้วความเป็นอยู่นะปฏิบัติหน้าที่ที่ถ้ำหลวงเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะการเป็นอยู่กินนอนยังไงบ้างคะถ้าการกินนอนอะไรพวกนี้ก็คือเอาของแพ็คเข้าในกระเป๋าแล้วก็สะพายครับสะพายขึ้นไปบนภูเขาอย่างนี้ครับแล้วถ้านอนพักก็คือกู้ภัยจีนขอนอนพักที่วัดครับแล้วส่วนผมก็ไปกลับบ้านครับเพราะว่าบ้านผมก็อยู่แม่สายครับก็จะได้ค่ะบ้านอยู่แม่สายอยู่แล้วค่ะระยะเวลาในการที่ปฏิบัติหน้าที่น้องเจตใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ประมาณกี่วันคะผมได้ปฏิบัติหน้าที่2วันครับเพราะว่าผมกลับมาถึงแล้วก็ทำธุระของผมเสร็จแล้วก็มาร่วมงานงานกิจการนี้เลยครับก็เรียกว่าเป็นจิตอาสาถูกไหมคะกับการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าในการลงปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคอย่างของน้องเจตเนี่ยมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างคะก็อุปสรรคที่ได้รับก็คือลื่นครับลื่นมากเลยครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็ขึ้นบนภูเขามันไม่ใช่แบบเส้นทางแบบเดินสะดวกนั่นนะครับคือมันต้องปีนเอาอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆแล้วเรามีพื้นฐานเรื่องของการปีนป่ายปีนเขาอะไรแบบนี้ไหมคะก็มีนิดนึงครับแต่คือไม่เคยปีนไม่เคยที่จะปีนแบบจริงจังแบบนี้นะคะเพราะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าโหเข้าถ้ำหลวงนี่ใหญ่มากพื้นที่กว้างใหญ่มากแล้ววินาทีที่น้องเจตได้เจอกับได้ทราบข่าวว่าตอนนี้มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเจอน้องๆแล้วณตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างวินาทีที่ทราบข่าวว่าเจอแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็วินาทีที่ทราบข่าวก็แบบตื่นเต้นครับก็แบบดีใจแบบเจอน้องๆเขาสักทีก็ทางกู้ภัยจีนเขาก็แบบส่งข้อความมาให้ผมเพราะทราบข่าวพร้อมกันอย่างเงี้ยครับทางกู้ภัยจีนเขาบอกผมให้เจอน้องๆเขาแล้วนะอย่างเงี้ยก็แบบเฮกันอย่างเงี้ยครับอ๋อทุกคนต่างก็ยินดีนะคะน้องเจตมาช่วยอาสาในครั้งนี้เนี่ยคิดว่าเราได้อะไรจากการที่มาเป็นอาสาช่วยเหลือน้องๆทั้ง13ชีวิตบ้างคะก็ได้ประสบการณ์ปีนเขาต่างๆอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ภาษาเป็นล่ามให้กับคนจีนแล้วก็คนไทยเนี่ยครับก็ใช่ครับสนุกไหมคะตอนอยู่ด้านงานนะคะก็สนุกบ้างครับตื่นเต้นบ้างแต่ก็เหนื่อยครับน้องเจตเปิดกล้องนิดนึงเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยมีบรรดาแฟนคลับนะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมน้องเจตทางไลฟ์สดๆนี่เยอะมากบอกว่าชอบพี่เจตมากๆค่ะพี่เจตหน้าหล่อแถมยังใจหล่ออีกด้วยนะคะหล่อเลยสุดยอดน้องเจตใจหล่อมากๆจริงๆก็มีกระแสที่ชื่นชมมันทำให้มีคนมาติดตามเราเพิ่มมากขึ้นไหมคะน้องเจตหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงแล้วอะค่ะใช่ครับมีคนติดตามมากขึ้นใช่ครับติดตามเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้นะคะความหล่อของน้องเจตเนี่ยไปเตะตากับคนในวงการบันเทิงหลากหลายคนแล้วเขาอยากจะชวนน้องเจตเนี่ยมาร่วมงานไม่ว่าจะไปเล่นละครเล่นหนังน้องเจตสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวงการบันเทิงได้ไหมคะก็ผมยอมไปเรียนรู้ไปฝึกดูครับอ๋อเพราะว่าตอนนี้มีแมวมองหลายๆคนนะคะก็อยากจะร่วมงานกับน้องเจตนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีๆอีกหนึ่งโอกาสเลยแต่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าน้องเจตก็คือหนึ่งในฮีโร่ในการปฏิบัติหน้าที่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ภูมิใจครับที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้สูญคนที่หายไปทั้ง13คนออกมาครับก็คือดีใจมากเลยครับค่ะตอนนี้ก็ยังมีการปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะคะหลังจากที่ได้เจอน้องๆทั้ง13คนแล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่ในการพยายามจะพาน้องๆทั้ง13คนออกมาจากถ้ำอยากจะพูดอะไรให้กำลังใจน้องๆทั้ง13คนที่ยังอยู่ในถ้ำในตอนนี้บ้างคะน้องเจตอยากจะฝากบอกอะไรบ้างก็ทั้ง13คนนะครับก็สู้ๆนะครับอยู่ด้านในไม่ต้องกลัวครับพ่อแม่ก็อยู่ด้านนอกรออยู่ครับออกมารีบๆออกมาครับไว้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวเร็วๆครับ
ค่ะในฐานะที่น้องเจดเนี่ยก็คือหนึ่งในฮีโร่ในการช่วยเหลือนะคะกับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้อยากจะบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่อยากจะบอกอะไรกับทีมงานหรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่ให้การช่วยเหลือน้องๆทั้ง13ชีวิตบ้างคะก็ขอขอบคุณทุกๆทีมงานทุกกู้ภัยนะครับทุกๆคนที่ช่วยกันอย่างนี้ครับก็แบบสามัคคีกันเรามาในเหตุการณ์นี้เราเป็นเหมือนกันหมดเรามาเป็นจิตอาสาเหมือนกันหมดกันนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนครับขอบคุณค่ะแล้วก็น้องเจดอยากจะบอกอะไรกับกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบแล้วก็รักน้องเจดบ้างคะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่มาติดตามผมมาชมผมอะไรพวกนี้ครับก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจผมครับน้องเจดกลับเมืองไทยเมื่อไหร่คะผมกลับวันที่8ครับกลับวันที่8นะครับรายการของเราเนี่ยก็รอคิวน้องเจดเลยนะฮะถ้ามาถึงเมืองไทยปุ๊บนะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการคนดังขอโชว์ของเราทาง Channel 8 Thailand ได้ไหมฮะได้ครับนี่นะฮะน้องเจดรับปากเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชมค่ะเราจะมีแขกรับเชิญหน้าหล่อนะมาพูดคุยกันในรายการอย่างแน่นอนวันพุธที่11นะวันพุธที่11นี้นะก็น้องเจดรับปากกับเราเรียบร้อยแล้วขอให้จะเดินทางในครั้งนี้นะคะก็นี่คือไปเที่ยวถูกไหมคะใช่ครับขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันวันที่11นะคะได้ครับขอบคุณค่ะนี่นะฮะข้อความใน Facebook Live ของเราก็มาเยอะมากๆเช่นกันนะฮะที่รอ13คนแล้วก็รอน้องเจดกลับมาเมืองไทยรักนะคะนี่นะฮะพี่เจดน่ารักมากๆน่ารักใจคุณหล่อมากรักพี่เลยค่ะถ้าเข้าวงการขอเป็นติ่งคนแรกเลยนะคะติดตามผลงานรอติดตามผลงานของพี่เจดเลยค่ะพี่เจดน่ารักที่สุดบ้าสมเจตเอ้ยน่ารักจังเลยน้องเป็นคนเก่งมากเอาใจพี่ไปเลยค่ะพี่เจตน่ารักมากๆน่ารักจังเลยติดตามพี่เจตอยู่นะคะพี่เจตหน้าหล่อแถมยังใจหล่ออีกด้วยหล่อเลยค่ะน่ารักที่สุดพี่เจตน่ารักมากๆคอนเฟิร์มแล้วนะคะจากปากของน้องเจตค่ะบอกว่าวันที่11กรกฎาคมนี้เจอกันสดๆในรายการคนดังขอโชว์ของเราแน่นอนนะคะแฟนคลับแฟนรายการห้ามพลาดอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะจริงๆแล้วนอกเหนือจากน้องเจเนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่หลายๆคนนะคะจริงๆก็หลายคนนะเราต้องชื่นชมเขาทุกคนนะทุกคนที่ไปเนี่ยเราชื่นชมทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ว่า1คนนะที่เราเนี่ยหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้น้องเจเนี่ยมีกระแสมากเราก็เลยขออนุญาตมีโอกาสพูดคุยในรายการก็ทีมงานเนี่ยติดต่อฮีโร่หลากหลายท่านนะคะซึ่งฮีโร่หลากหลายท่านเนี่ยบอกว่ากำลังปฏิบัติภารกิจอยู่บ้างฮีโร่บางท่านก็บอกว่ากลับต่างประเทศไปแล้วบ้างนะฮะฮีโร่บางคนบอกว่าขอไม่เปิดเผยตัวบ้างทีมงานคนดังขอโชว์ของเราก็พยายามติดต่อฮีโร่หลากหลายคนนะซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้สร้างฮีโร่เยอะมากคนที่ไม่มีพลังวิเศษอะไรก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะเป็นฮีโร่หรือไม่นะเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นหน้าของประวัติศาสตร์ไทยที่มันเกิดขึ้นเลยแล้วก็เป็นเคสกรณีศึกษาตัวอย่างในหลายๆเรื่องที่ให้คนได้ศึกษาใช่ว่าถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยที่ให้ความสำคัญตรงนี้เท่านั้นในรายการของต่างประเทศแม้กระทั่งที่ญี่ปุ่นเองก็มีการจำลองสถานการณ์มีการชื่นชมญี่ปุ่นเนี่ยเขารายงานข่าวกันแบบติดๆกันเลยนะแล้วเขามีการแบบว่าจำลองเอาคล้ายๆกับตู้ปลาแล้วก็ทีนี้มีการเขาเรียกว่าใส่ถงถ่านเพื่อดูว่าถ้าระดับถงถ่านเท่านี้เนี่ยก็เหมือนกับน้ำที่อยู่ในถ้ำที่มันขุ่นมากๆใช่มีการจำลองและชื่นชมในแง่ของว่าเจอเหตุการณ์แบบชื่นชมโค้ชให้กำลังใจโค้ชให้กำลังใจเด็กเพราะทุกคนน่ะไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเมื่อวานอะไรรู้ไหมชื่นชอบคุณแม่บันคุณแม่แคนดี้ลักแกตค่ะคือแคนดี้ลักแกตเนี่ยคือทุกคนเนี่ยออกมามีพ่อแม่รองรับมีพ่อแม่รออยู่แต่ก็บอกว่าโค้ชเอกเนี่ยก็ส่งข้อประวัติมาเขียนเลยนะถ้าบอกว่าถ้าไม่เป็นไรติดต่อโค้ชเอกไปถ้าออกมาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะรับเป็นลูกใช่คือจริงๆตอนนี้ทุกคนแห่ให้กำลังใจบอกว่าโค้ชเอกเนี่ยก็เครียดเหมือนกันนะเพราะว่าคิดว่าโทษตัวเองแต่ตอนนี้มันไม่ใช่วินาทีที่จะมาโทษใครเพราะทุกคนไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นดังนั้นเนี่ยเราเป็นกำลังใจให้กับทางโค้ชเอกแล้วก็น้องๆทั้ง13คนเอ้ย12คนรวมโค้ชเอกเป็น13คนนะคะตอนนี้คนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนต่างชาตินี่ฝรั่งเนี่ยนะมีการส่งกำลังใจถึงโค้ชและน้องๆไม่ควรด่าไม่ควรด่าไม่ควรโทษใครอย่างน้อยเราคิดว่าคิดบวกนะข้อดีคือเรา
ได้เห็นพลังสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศเราได้เห็นว่าคนทั่วโลกใบนี้เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ทับขาดนะแต่ละคนมีน้ำจิตน้ำใจในการช่วยเหลือ7ประเทศมาช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นนี่แหละคือพลังสำคัญมหาศาลมากๆนะคะสำหรับสถานการณ์นี้ติดตามลุ้นกันต่อไปแล้วกันสำหรับภารกิจช่วยเหลือให้ทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงค่ะใช่ตอนนี้พูดถึงเรื่องนี้ละใจหายใจคว่ำนะคะคือตอนนี้ยังนอนไม่หลับเลยเพราะว่าเราเนี่ยนะคะก็ต้องมาอัปเดตเรื่องของข่าวนะคะ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำตอนนี้น้องรอดเรียบร้อยแล้วรอที่จะออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้สุดพิเศษสุดฮอตสุดแซ่บสุดร้อนแรงเขาบอกว่าเธอคนนี้ค่ะเป็นที่สุดของทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามเธอคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฮอตเวอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการเนี่ยดูแลตัวเองยังไม่พอเขาบอกตอนนี้เนี่ยนะเป็นเท่าแก่เนี้ยแล้วมีธุรกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ในการแบบดูแลตัวเองแต่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรรวมถึงจะมาอัปเดตเรื่องของครอบครัวและเรื่องราวของความรักบอกว่าจริงหรือเปล่าที่ณตอนนี้พี่ปิ๋มซีโฟเนี่ยนะคบอยู่กับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลทีมชาติอายุห่างกัน21ปีเราจะมาอัปเดตทุกเรื่องราวของพี่ปิ๋มซีโฟเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์และเจอกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ประเทศไทยมี5ภาคเราอยากพาให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเนอะลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพยาคันคาชมวิวอยู่ทั้งข่าวลองลำน้ำเค็งและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อโอ้เพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยสุดยอดพาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยThank you.
วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนช่วงคนดังขอโชว์บอกเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะคนดังขอโชว์วันนี้นะคะบอกได้เลยว่าถ้าเป็นตัวแม่แล้วนางก็แซ่บมากค่ะนะคะแล้วเธอจะมาคุยทุกเรื่องราวกับเราในรายการวันนี้ค่ะนะคะขอต้อนรับนะคะพี่ปิ๋มซีโฟค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหยังคงแซ่บยังเสียเหมือนเดิมนี่เธอแกร่งมากเลยนะเธอเพิ่งลงเครื่องมาจากยุโรปจะบอกว่าทางรายการกล้าดียังไงกล้าดียังไงทำไมล่ะคุณแม่แม่คนนี้ไม่ชอบเขียนข่าวด่าแม่ยังไงคะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เคลียร์ก่อนว่ารายการกล้าเดี๋ยว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 เรื่องนั้นจะไว้ทีหลังเอาเรื่องนี้ก่อนยังไงกล้องไหนคะกล้องนี้เหรอกล้องนี้เลยค่ะคือถ้าไม่กล้าดีเนี่ยนะคะก็คงจะไม่รับไปรับดิฉันถึงงวงโทรเครื่องเลยพอลงจากเครื่องปุ๊บรายการไปรับดิฉันจากงวงขึ้นมาเลยเครื่องดีอะไรยังไงแล้วรายการสดถ้ามาไม่ทันรายการก็แบงค์สิคะให้พิธีกรยืนพูดเปล่าๆมันก็ใช่เรื่องไหมคะแบงค์ไม่แบงค์ดิฉันไม่รู้ถามฉันสักคำมาไหมพี่ปิ๋มไม่รู้ไม่รอคำตอบคือไปรับดิฉันมาเลยแล้วจะบอกว่าเอาข้าวขาหมูมาด้วยขาหมูอะไรกันตอนนี้แต่ถ้าแม่ไม่ออกรายการวันนี้ อีก7เดือนนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญรอกันอยู่นะคะ7เดือนถึงคิวว่างนะคะคุณแม่ค่ะรายการเขาป๊อปมากป๊อปมากจริงๆคือต้องดังจริงแซ่บจริงขอบคุณค่ะอู้อู้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่อู้อยู่กับพวกหนูจะกลายเป็นเขา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 เบรกใช่ไหมซีกับหนูมาก่อนเหรอแล้วเขากำลังจะมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วค่ะเคลียร์อีกเรื่องหนึ่งเรื่องแม่อู้ไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นเอาสองคนนี้น้องอู้น้องอู้ไปอยู่นู้นเลยค่ะไปอยู่ตรงนู้นไปไกลๆนู้นเลยค่ะไปนู้นเลยค่ะจะได้เคลียร์ให้ถูกจุดวันนั้นดิฉันมาคุณคนนี้อยู่ตรงนี้คนเดียววันนี้ครบเซตเอาเรื่องเก่าก่อนใครเคยด่าดิฉันนี่ไงโอ้ยมันเรื่องเก่าชาติแล้วถ้าไม่ด่าคนจะจำแม่ได้ไหมคะสาววัย40กว่าเนี่ยนะคะอยู่ในวงการมานานนานแสนนานถ้าไม่มีใครพูดถึงถ้าไม่มีใครด่าใครจะสนใจคะแม่แล้วเดี๋ยวแล้วด่าเรื่องใช่ไหมสืบหรือยังคุณลองให้ตัวคุณยังไงบ้างคะนี่ไงหนูไม่ได้พูดนะแม่อะไรนะหนูไม่ได้พูดนะคะอีฝั่งหนูมาพูดอยู่หนูฉันจะได้จบข่าวไม่ใกล้ๆนี่เขามีประเด็นอะไรกันหรืออะไรนะฉันไปกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์วันนั้นฉันไปกินข้าวก็กินกันอยู่กินข้าวกินกันกินกันข้าวกินข้าวแล้วกินกันปะกินกินก็กินกันหลายคนกินข้าวกินหมูเลยครับแม่กินหมูกินหมูแล้วยังไงแล้วมันมีปัญหาอะไรมันเรื่องอะไรที่พวกเธอต้องเอาฉันมาด่าก็กินข้าวแก้กินข้าวก็กินกันเป็นฝูงเขาแฉเขาไม่ได้ด่าเขาแฉอะไรคุณแม่แฉอะไรอะไรนะคุณแม่แฉอะไรก็ไฮโซกินก็ไฮโซกินมีแฟนเป็นไฮโซแล้วอยากเป็นไฮโซแล้วมันใช่ไหมแล้วแม่ก็เคลียร์อ่ะก็เคลียร์แม่ก็เคลียร์อ่ะก็ฟ้องกันเลยไม่ล่ะสาเหตุที่แม่พูดอย่างนี้ว่าอะไรรู้ไหมคะผู้ชมคะเธอมีแฟนใหม่เธอมีแฟนเด็กอายุเดียวกันยี่สิบปีอย่าใช้คำว่าแฟนใหม่เพราะไฮโซคนนั้นไม่ใช่แฟนเคลียร์เคลียร์นะผู้ชมคะหลังจากนั้นที่เธอต้องพูดและเธอเท้าความย้อนกลับไปเมื่ออดีตกาลเพราะว่าคือกลัวแฟนนะคะแฟนเด็กของตัวเองถูกไหมเขาไม่เรียกว่าแฟนเขาไม่เรียกแฟนใหม่แล้วแฟนคนนี้ก็เก่าแล้วนะหลายเป็นปีแล้วเนาะ
เดี๋ยวอย่าใช้คำว่าเก่าแฟนคนนี้คนเดียวกี่ปีแล้วแม่กี่ปีแล้วคะปีกว่าเกือบ2ปีแล้วเบื่อยังคะถ้าเบื่อส่งต่อหนูนะเมื่อกี้ก็แอบคิดว่าพลาดพลาดอยู่เหมือนกันทำไมฉันส่งผู้ชายเข้ามาในรายการก่อนชนีก็แต่งหน้าในรถด้วยความที่ยังไม่ได้ทำอะไรไงอ้าวแล้วพวกมันกินกันถึงไหนหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างนี้ไงขอโทษนะคะในรูปเนี่ยถือว่าหล่อแล้วนะคะแต่ตัวจริงหล่อกว่าหล่อกว่าหล่อกว่าและที่สำคัญไปมากกว่านั้นคุณแม่ค่ะที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือเขามาเองเลยวันนี้มาเป็นสารถีขับรถให้ด้วยเขาไม่ได้มาทำอะไรจริงๆหน้าที่ของเขาคือขายของนอกจากเตะบอลแล้วเขายังเป็นท่องแก่นอกจากเตะบอลแล้วเขายังเป็นท่องแก่ขายของเป็นท่องเป็นจับเท้าชายเขินหมดนะใช่เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาตินะแต่กระแสเขาบอกว่าอายุห่างจากพี่ปิ่มถึง20ปี21ปี21ปีเอาดีๆเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะมาตรงนี้รับหลังฉันด่าฉันอะไรฉันหรือเปล่าไม่มีจะเหลือหรอแม่จะเหลือหรอคะอีเพ้อนี่อย่างนั้นอย่างตอนหน้าหนูก็ต้องพูดกับแม่ดีอย่างนี้แล้วค่ะตอนอยู่ต่อหน้าโอ้มีแฟนยัง21ปีแต่พอฉันไม่อยู่ฉันรู้เลยป้าเนี่ยมันนะไม่รู้จักเจียมตัวดูสิแกก็แกอย่างนี้ไม่แต่งงอะไรอย่างนึงรู้มั้ยค่ะทำไมพอตั้งแต่มีแฟนเด็กแล้วหน้าเด็กลงไม่หยุดเลยเนาะนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมไม่เคยทำกล้องไหนโบท็อกอะไรก็ไม่ทำเลยเหรอไม่เคยเดี๋ยวก่อนกล้องไหนกล้องนี้ค่ะกล้องไหนกล้องนี้ใช่ไหมไม่เคยทำโบท็อกโบท็อกร้อยใหม่อะไรอย่างนี้มีเลยจมูกตาปากอะไรนี้ไม่มีไม่เคยทำหมอทำใช่ไหมหมอทำก็เขาบอกไงคะว่ารับประทานเด็กเนี่ยเป็นอมตะถูกไหมคะแต่ถ้ากินแล้วตะกละเนี่ยจะไม่ใช่อมตะต่อไปนะคะคือโดนเด็กมันไปอีกทีนึงนะคะน้ำดีก็แบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของความรักของแม่ปิ่นซีโฟกันแต่ขออนุญาตถามก่อนเท้าความกลับไปถึงผลงานที่สร้างชื่อผลงานที่หลายๆคนเนี่ยจำได้ว่าเนี่ยแหละคือปิ่นซีโฟผลงานชิ้นไหนคะผลงานชิ้นเอกเลยน่าจะเป็นหอยแครงกระแทกแผ่นดินนะหอยแครงอันนั้นหลังๆใช่ไหมคะคุณแม่ฉันจำนานได้จากอะไรรู้ไหมฉันจำนานได้จากไอ้นี่ติงนางนางโอ้ยดังเด่นเหมือนนักร้องอีกหอยแครงพูดเล่นหอยแครงดังเหมือนนักร้องอีกหอยแครงกระแทกพื้นหอยแครงในช่วงหลังแล้วช่วงหลังแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็คือจริงๆแล้วอยู่เบื้องหลังของนักเต้นหลายๆคนเลยนะของแบบศิลปินแถวหน้าออกแบบท่าเต้นค่ะนี่โอ้โหนี่ไงนะท่าหอยแครงอันนี้เรียกกลายเป็นข่าวนะหนึ่งยิงป่าเอาดีๆนะอะไรนะเอาดีๆนะทำบุญมา10ชาติค่ะดีมา108,000อย่างไม่มีใครจำฉันเลยแต่พอเต้นนิดเดียวนิดเดียวแค่นี้นี่คือนิดเดียวเหรอคะนิดเดียวแค่นี้โอ้โหโลกทั้งโลกจำเลยแค่เต้นไปยังไม่ถึง10ชั่วโมงแม่เจ้า10ล้านวิวก็แม่เด้งขนาดนี้ค่ะหอยแครงกระแทกพื้นขนาดนี้ค่ะที่มาของท่านี้หน่อยดีกว่าทำไมถึงต้องเป็นท่าหอยแครงกระแทกพื้นด้วยคะก็อย่างที่บอกอะค่ะจริงๆแล้วเขาก็จ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์เนาะค่ะทีนี้ไอ้เราด้วยความที่40อัพแล้วจะมาเต้นก้าวแต่ก้าวแต่เบาๆโลกจะจำไหมอันนี้มันเป็นการตลาดเต้นตาเต้นอย่างนั้นก็ไม่ได้มันเป็นการตลาดอะไรเงี้ยแต่พอเราสูงว่าถ้าเกิดว่าเราพอมีที่จะแบบว่าท่าที่สามารถที่จะจดจำได้คนนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่าคนจะได้นึกถึงผลิตภัณฑ์ด้วยในการขายของอะเนาะก็เลยช่วงนี้คนก็ยังจำอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่แล้วโปรดิวเซอร์เก่งนะเขาคลิปที่ว่าอีกแต่คนต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นบอกว่าไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยค่ะแม่ว่ายังไงบ้างคะไม่ว่าอะไรค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นงานนึงนะคะก็อย่างที่เรียนไปให้ทราบว่าอยู่ๆจะมาลุกขึ้นมาเต้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันได้เงินฮะไม่ใช่อันนั้นได้เงินคือเรื่องรองเรื่องเป็นผลที่ตามมาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการโปรโมทสินค้ามันเป็นงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในส่วนที่บอกว่าไม่เหมาะสมก็ต้องขอน้อมรับไว้ในส่วนนึงค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าทุกครั้งสมมติว่าเวลาไปทำงานไปคอนเสิร์ตหรือไปแสดงที่ต่างๆค่ะซีโฟก็จะมีความจะพูดเสมอว่าออ
ทุกอย่างที่หลิมทำบนเวทีนี้ไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าหรือว่าท่าเต้นทุกอย่างมันเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นก็อยากจะให้ผู้ปกครองที่พาน้องๆพาอะไรมาดูยืนอยู่แถวหน้าหรือแถวๆนี้นะคะดูก็อยากจะให้พิจารณาแล้วก็แนะนำน้องๆว่านี่เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นเบมซีโฟลงจากเวทีไปแล้วก็ใส่เสื้อผ้า เหมือนทุกคนปกติไม่ได้ไปเต้นท่านี้ที่เรียราดหรือว่าที่ไหนหรือว่าไปใส่เสื้อผ้าแบบนี้ในที่ที่ไม่เหมาะสมค่ะเราจะใส่เฉพาะการแสดงเท่านั้นเราก็จะพยายามที่จะบอกตรงนี้ค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะก็ชื่อเสียงของคุณปิ่มซีโฟก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งนึงหลายๆคนก็พูดถึงนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการสอนเต้นค่ะคือเป็นคุณครูเป็นอาจารย์นานหรือยังคะจริงๆแล้วคำว่าอาจารย์กับครูไม่ได้อยากใช้คำแทนตัวเองนะคะแต่ว่าด้วยความที่น้องๆเขามาเรียนด้วยเขาก็จะเรียกโดยครูอาจารย์อย่างเงี้ยไปโดยปริยายแต่ส่วนตัวที่จะคุยกับน้องๆก็จะเรียกตัวเองว่าพี่เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าคำว่าครูมันยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้จบครุศาสตร์มาเราเรียกใช้คำแทนตัวเองว่าครูพี่ดีกว่าแต่ในส่วนที่น้องๆที่มาเรียนด้วยเขาจะให้เกียรติเราเรียกว่าครูก็ยินดีนะคะก็ทำมานานมากแล้วนะคะก็20ทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่ไหมคะสอนอยู่ค่ะสอนอยู่ก็คือเป็นโรงเรียนสอนเต้นของเราเองหรือใช่ค่ะก็มีเปิดอะคาเดมี่ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นสอนเฉพาะศิลปินตอนนี้ก็รับหมดนะคะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็รับนะคะก็คือมีอะคาเดมี่ก็คือเด็กๆก็รวมกลุ่มกันมาเรียนใช่ค่ะคือบอกว่าทำธุรกิจเยอะมากตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็งานบันเทิงค่อนข้างที่จะซบเซานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เนื่องจากเรามีภาระเยอะค่ะลูกเยอะไหนจะเพิ่มลูกมา20ปีนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยบอกว่าต้องทำทุกอย่างค่ะขายของวนไปร้องเพลงวนไปอะไรก็ว่าไปค่ะขายของวนไปก็คือขายของไปร้องเพลงวนไปก็ยังมีคนจ้างอยู่ถูกมั้ยใช่ค่ะก็ทุกวันนี้ก็มีงานจ้างอยู่อย่างเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากโชว์ตัวที่ยุโรปค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อที่อีกประเทศนึงอะไรเงี้ยแล้วก็คือว่างจากร้องเพลงก็ขายของหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมภาพของคุณปิ่มนะเรื่องของการเป็นนักร้องบอกเลยว่ายังสามารถจ้างเธอไปร้องในงานต่างๆได้เธอเอนเตอร์เทนเก่งมากถูกไหมคะเพิ่งกลับมาจากยุโรปไปโชว์ที่รัฐไหนมาบ้างคะแม่ก็มีไลฟ์ในซูริกนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ย่านแถบๆนั้นร้านอาหารไทยแถวๆนั้นย่านผับแถวๆนั้นด้วยค่ะแต่ว่าที่เป็นฮอลล์เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์นั่นก็จะอยู่ที่ซูริกค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจคือเอาวัฒนธรรมของไทยไปเผยแพร่ที่ทางเมืองนอกด้วยใช่ค่ะแน่นอนที่สุดค่ะก็หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นภาพค่ะทุกครั้งที่เป็นปิ่มซีโฟขึ้นคอนเสิร์ตจะเห็นว่าปิ่มซีโฟมีอาการรำไทยอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตนั้นทุกคอนเสิร์ตค่ะอ๋อทุกคอนเสิร์ตต้องมีรำไทยด้วยอย่างนี้นะคะหมอรำแนวหมอรำไหมคะร้องหมอรำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าไอ้รำไทยอย่างเงี้ยได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปอยู่เมืองนอกเวลาเรารำไทยไปโชว์ก็ชอบไหมแน่นอนที่สุดไม่ว่าคือโดยเฉพาะคนไทยของเราพวกเราก็ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะต่างชาติก็เห็นก็โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าน่าจะทึ่งค่ะใช่ซึ่งการกรีดกรายมือเมินนี่แบบโหสวยงามเลยทีเดียวอะนอกเหนือจากการไปโชว์ตัวต่างประเทศแล้วมีงานอะไรอื่นๆอีกบ้างคะพี่ปิ๋มนะตอนนี้ก็มีทัวร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนะคะวันที่7นี้ชาวสตูลเจอกันแน่นอนค่ะมีโอกาสจะทำเพลงใหม่ไหมคะพี่ปิ๋มเพลงเก่าเอาให้เคลียร์ก่อนได้กี่วิวแล้วคะไม่เพลงเก่าที่เขามารายการเราที่อยู่ไหมอยู่ที่ใส่ชุดผ้าขาวม้าใช่ผ้าถุงฟิชเชอริงกับคุณโจอี้บาซูคุณโจอี้ค่ะเราจะไม่กล่าวถึงค่ะแล้วก็พี่วิตามินเอที่เราคิดถึงกันทั้งสองท่านนะคะก็เป็นการฟิชเชอริงกันทั้งสามคนก็ต้องพักผ่อนไปก่อนในซิงเกิลนั้นซิงเกิลใหม่ก็ต้องรออีกแป๊บนึงเนาะอ๋อเร็วๆนี้อาจจะได้ฟังกันในแนวเพลงเหมือนเดิมอยากทำเหมือนเดิมค่ะเป็นแนวเต้นแล้วจะมีเวลาเหรอคะเพราะว่าตอนนี้มีธุรกิจเยอะมากข้าวขาหมูมีข้าวขาหมูนะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ซอยสตรีวิทย์2ซอย8ใกล้ๆนี้ใกล้ๆซอยสตรีวิทย์2ซอย8แรกอยู่ที่หลังจันทร์เกษมค่ะนะคะก็อู้ยวิวนะสตรีวิทย์2นั่นก็อยู่ในออกทางนี้ใช่มั้ยใช่ใกล้ๆนี่เป็นข้าวขาหมูเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะตอนนี้ 7:00 นถึง 17:00 นค่ะทุกวันใช่ค่ะก็ไปชิมกันได้ชื่อเป็นร้านครัวคุณปิ่มนะคะแต่ว่าเป็นสูตร
ขาหมูของเฮานะคะคือในร้านมีขาหมูแล้วยังมีเมนูอะไรอีกบ้างคะพี่ปิ๋มเมนูตอนแรกอะค่ะที่ตอนที่สาขาจันเกษมไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปแปะไว้กับร้านพี่สาวก็จะมีร้านมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรอย่างเงี้ยที่ทางร้านพี่สาวเขาทำไว้อยู่แล้วคือตอนแรกอยู่จันเกษมเนี่ยทำกันเองกัน2คนกับน้องเงินนะคะทำกันเองแบบว่าเสิร์ฟกันเองทำเองทุกอย่างแล้วทีนี้มันไม่ได้ไปไหนเลยไงไม่มีเวลาที่จะไปทำงานอย่างอื่นเลยอ้าวโอเคมันไม่มีเวลาไปฝากร้านพี่สาวไว้ดีกว่าคือเราได้ไปไหนตอนนั้นได้สบายแล้วก็มีคนดูแลให้อะไรค่ะก็ไปชิมกันได้ค่ะซอยสตรีวิท2แยก8นะคะขาหมูของเฮาสูตรเด็ดล่ะคะแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างกับข้าวขาหมูของเราอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ชอบไดเอทโอ้ขาหมูร้านนี้นี่คือไดอาหารไดเอทเหรอคะใช่หลายคนใช่หลายคนบอกว่ากินข้าวขาหมูแล้วกลัวอ้วนค่ะที่นี่ทานแล้วคือแบบว่ามันปกติจะเห็นข้าวขาหมูที่น้ำดำๆเยิ้มๆใช่แต่ที่นี่ต้องลองไปพิสูจน์ค่ะส่วนมากลูกค้าที่ร้านจะบอกว่าขอน้ำซุปซดหน่อยกินเนาะเพราะว่ามันจะไม่ดำๆมันจะไม่เยิ้มมันจะไม่แบบมันจะไม่เลี่ยนนะคะทุกคนจะซดน้ำข้าวขาหมูค่ะไม่ใช่แบบว่ามันเหมือนน้ำซุปอะค่ะใช่ไหมแต่มันจะใสๆแล้วมันจะไม่หวานจะไม่เลี่ยนค่ะอะไรประมาณนี้เพราะเรานึกถึงข้าวขาหมูน้ำน่าจะเป็นน้ำสีดำๆเลยดำๆคนๆก็แล้วแต่คนจะชอบนะคะแต่ว่าส่วนมากลูกค้าที่มาที่ร้านคือแบบปรับลืมขอซดน้ำขอน้ำเยอะๆหน่อยเยอะประหนึ่งว่าเรารับประทานคอลลาเจนจากขาหมูนั่นเองนะคะก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยหุ่นดีเพราะว่ารับประทานข้าวขาหมูถูกไหมคะแล้วเวลาเนื้อหนังที่เอามาใช้ก็ไม่ได้มาหนังติดเป็นหนังติดมันที่เอาส่วนไขมันไม่ดีออกไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วแต่จะเลือกไหมก็ถ้าบางคนชอบหนังจัดคากิเลยค่ะก็มีแล้วละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือชนะโลดมากอะไรที่ละลายในปากนะคะขาหมูโอ้โหเปรี้ยวปากเลยอ่ะนึกว่าอะไรละลายในปากแล้วไม่ละลายในมือเดี๋ยววันหลังถ้าอัดรายการจะบอกนะเดี๋ยวดิฉันจะหิ้วกล่องมารู้แล้วว่าสถานีอยู่ตรงนี้แล้วเวลาใครด่าฉันไม่ได้มาดิฉันจะลาวันนั้นนะคะไม่ประเด็นเราไปที่ร้านดีกว่าหรือไม่ก็คนร้านในรายการอีกรอบก็ได้เดี๋ยววันหลังชวนไปกินข้าวกับหมูแล้วก็ไปร้านบากุเตร้านนั้นไงนี่วันนั้นพี่ปิ่มนางพาไปกินบากุเตที่เขาเรียกอะไรเดอะสตรีทอร่อยมากไปกินกันอร่อยมากเดี๋ยววันหลังไปนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับของเธอดีกว่าหลายคนบอกว่าเธอเนี่ยเป็นสาว 2,000 ปีนะคะคาไม่ตายหน้าไม่หย่อนหน้าไม่ยานตีนกาไม่ขึ้นบนหน้าทำไมยังสวยมีวิธีการทำอะไรที่กลายเป็นสาว 2,000 ปีคะก็เนื่องจากว่าต้องดูแลตัวเองเยอะหน่อยไปซื้อครีมคนนั้นคนนี้นู่นนี่มันเปลืองเราก็เลยลองนู่นลองนี้พออันไหนที่มันคิดว่าดีแล้วใช้ตัวเองแล้วบอกว่าดีชนะเลิศเนี่ยก็เลยแบบว่าขอทำเองเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางไปซื้อก็เลยทำแบรนด์ขึ้นมาเลยก็ทำแบรนด์ชื่อแบรนด์อะไรนะคะ SR2 by ปิ่น C4 ค่ะนี่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้จริงๆมีเยอะมาก SR2 by ปิ่น C4 มีอะไรบ้างพี่ปิ่นผลิตภัณฑ์ของพี่ปิ่นทั้งหมดเนี่ยค่ะที่คุณถืออยู่นี่เป็นสบู่สมุนไพรนะคะอันนี้สบู่เป็นสบู่สมุนไพรเนี่ยค่ะใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าคืออย่าพยายามให้มันโดนน้ำเพราะว่าจริงๆมันคือสมุนไพรจริงๆโดนน้ำเยอะๆแล้วมันจะละลายไปค่ะล้างหน้าให้สะอาดคือล้างน้ำให้หน้าเปียกใช่แล้วก็เอาสบู่เนี้ยถูหน้าแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 นาทีไปอาบน้ำให้สะอาดแล้วค่อยกลับมาล้างหน้าปล่อยให้สบู่มันได้ทำงานอันนี้ลดฝ้ากระดิ้วรอยจุดด่างเป็นสมุนไพรแท้ๆค่ะเราจะขออนุญาตย้ายไปตรงนู้นกันไหมได้ให้พี่ปิ๋มมายืนไปคนเดียวไปคนเดียวดีกว่าไปเป็น MC นะคะเแต่ละตัวต้องบอกเลยค่ะภายใต้แบรนด์ SR2 by ปิ่น C4 นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นครีมกันแดดค่ะไหนกล้องไหนคะครีมกำบังกันแดดตัวนี้นะคะชนะเลิศตรงที่ว่ามันกันแดดกันน้ำไม่หลุดไม่ลอกไม่วอกไม่เขียวทาแล้วไม่เทาปัญหาของกันแดดหลายหน้าวอกทาแล้วหน้าวอกหน้าลอยหน้าเทาทาแล้วหน้าเทาแต่ตัวนี้มันสามารถกลืนไปกับทุกสภาพสีผิวทาแล้วเนี่ยเนียนไปเลยไม่ว่าคุณจะผิวสีดำผิวสีแทนหรือแทนที่จะขาวหรือผิวขาวจะบอกว่าอยากจะทดสอบค่ะขอทดสอบน้องอุแล้วก็เอาคนที่ต่างผิวต่างกันเลยกับน้องอุ๊ตรงไหนอนุญาตฝั่งนี้นะคะน้องอุ๊จะเป็นคนที่ผิวขาวหน่อยนี่คือการทดสอบให้กับคุณผู้ชมได้ดูเลยนะว่าสภาพผิวเลยกันแดดเป็นอย่างไรอันนี้เพิ่งเปิดใหม่
เนื้อครีมจะเป็นแบบเนื้อครีมเลยเนาะแบบนี้นะคะเนื้อครีมเป็นรองพื้นได้เลยเนาะใช่ค่ะมันผสมรองพื้นด้วยนะคะคือหลายๆคนจะรีบไปไหนนัดผู้ชายรีบตื่นสายแล้วจ้าปาดปุ๊บไปเลยนะคะขออนุญาตนะคะมันจะกลืนไปกับสีผิวแบบนี้เออเลิศไม่ขาวไม่บอกไม่อะไรเลยไม่บอกไม่เทาและที่สำคัญไม่เหนียวเนินไม่มันไม่เหนียวด้วยอ่ะเนาะเองจับค่ะเออมันซึมเข้าไปเลยอ่ะมันซึมเข้าไปเลยจริงไม่มีความหนืดไม่มีความเหนียวเลยอ่ะแล้วทีนี้น้องอู๋เทียบ2มือค่ะที่บอกว่ามันไม่วอกเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยแต่พอเทียบปุ๊บฝั่งนี้ไม่ได้ทาเอ้าทำไมฝั่งนี้เนียนกว่าฝั่งนี้ล่ะกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยกระจ่างใสเลยกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยมาที่สีผิวพี่เล็กบ้างสีผิวพี่เล็กบ้างจะบอกว่าอันนี้เป็นสีขออนุญาตด้วยความเคารพเป็นสีผิวผู้ชายปกติค่ะใช่ค่ะเป็นหรือเปล่าเป็นค่ะผู้ชายตัวเป็นผู้ชายนะคะแต่ใจเป็นหญิงค่ะปึ๊บปึ๊บมาอยากให้เห็นส่วนที่คล้ำคล้ำค่ะอันนี้ผิวสีคล้ำของผู้ชายนะคะจะได้เห็นว่าผิวสองสีก็ใช้ได้หรือคนที่ผิวคล้ำก็ได้นะแล้วเบาใช่ไหมใช่มันดูเนียนด้วยอ่ะนะเหมือนไม่ได้ทาเลยอ่ะคือคุณผู้ชายจะออกแดดจะไปไหนพอเวลาทาครีมกันแดดแล้วมันอุ้ยดูกลัวดูโป๊ะฉันเป็นผู้ชายแท้ๆจะมาทาครีมกันแดดนี่มันบ้องทำไมตัวเองขามันกลืนไปกับสภาพสีผิวเลยให้ดูเองสองข้างดูนะคะผู้ชมขาว่าอีกด้านนี้เป็นอย่างไรผิวสีจริงอันนี้ผิวสีผิวที่ทากันแดดแล้วมันจะเนียนต่างกันไปเลยมันจะเนียนต่างกันไปเลยแต่มันจะกลืนไปกับสภาพสีผิวเลยเออลดจังเลยรู้สึกเบาไหมเบาเบาสบายนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเปี่ยมปกติข้างกล่องค่ะ990บาทเอาข้างนี้ค่ะข้างนี้990บาทค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นแค่390บาททั่วประเทศนะคะค่ะอันนี้รับสมัครตัวแทนอะไรแบบนี้มั้ยคะพี่ปิ๋มใช่ค่ะอันนี้ราคานี้ทั่วประเทศเพราะว่าเออเนื้อเขาบางเบามากเลยเนาะใช่แล้วมันซึมเลยจริงๆธุรกิจนี้ก็ทำร่วมกับคุณแฟนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเงินเขาก็จะเป็นคนดูแลแบบว่าบัญชีดูแลสต็อกดูแลหลายๆอย่างเทียบค่ะดูดิเออเนียนเลยอ่ะคุณชอบดูดิใช่ท่านี้หรือท่าไม่ทาท่าใช่ค่ะแล้วดูท่าที่ไม่ทาดิแล้วมันไม่วอกเทียบชัดเจนเลยเนาะใช่ของอู๋ล่ะของอู๋ของก็เนียนเทียบชัดเจนเลยอ่ะเนียนอ่ะเนียนแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะแล้วเนื้อบางเบามากเนี่ยเหมือนแบบปกติเลยอ่ะแล้วน่าจะไม่ทาไม่ลอยแล้วที่สำคัญจะบอกว่าครีมกันแดดตัวนี้ทาแล้วผิวนุ่มจังเลยกันน้ำแล้วปกติทากันแดดแล้วโดนเหงื่อมันจะเป็นคราบนางเอกน้ำตาไหลเป็นคราบโดนฝนเป็นคราบอันนี้จะไม่โดนแต่เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูจังเลยอ่ะเพราะอะไรนะเพราะว่าลิซี่เนี่ยชอบวิ่งวิ่งแล้วทาครีมกันแดดเนี่ยทายังไงมันก็จะหลุดมันจะลอกวิ่งแถวไหนวิ่งแถวไหนที่ค่ะแม่แถวสลานลมวิ่งที่แม่รู้ด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้สนามหลวงเขาไม่วิ่งแล้วใช่ไหมเขาไม่วิ่งแล้วใช้โทรศัพท์เขามีที่ใหม่มาทดสอบแต่ว่าผลิตภัณฑ์เอสอาร์ทูเนี่ยทำออกมาหลายตัวเลยเหรอคะแม่ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตงั้นเดี๋ยวลองกันแดดที่บอกว่ากันน้ำกันน้ำค่ะเดี๋ยวเทน้ำตรงนี้ได้เทเลยเทเลยจะทดสอบเลยเหรอเพราะเมืองไทยจริงฝนตกบ่อยมากเออหรือว่าเหงื่อที่แตกอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมอ่ะใครก่อนอุ๊กก่อนได้เนาะอุ๊กก่อนนะคะอันนี้เป็นข้างที่ทานี่คือการทดสอบน้ำนะคะไม่ได้กรวดน้ำนะคะโอเคไม่ทาเฉพาะเหงื่อค่ะสงกรานต์ที่ผ่านมาสาดมาทั้งถังมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้ยจะเป็นแบบนี้ค่ะลอดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเนาะไม่เป็นคราบไม่หลุดไม่ลอกเป็นคราบขอทิชชู่หน่อยได้ไหมคะโอ้รถอยู่นะอ่ะคุณแม่แล็กซี่โอเคปึ๊บแบบนี้นะคะ1 2สั้นกล้องไหนปึ๊บนี่ค่ะคนที่ออกกำลังกายเนาะบางทีที่แบบน้ำไหลผ่านไปเลยเห็นไหมโอ้เออนี่ไงคุณผู้ชมดูดิเออไม่เป็นคราบอะไรเลยนี่ค่ะนี่ไงเห็นไหมเราเห็นชั้นเลยนักภาษาอะไรกับเหงื่อโชว์ไม่อยากจะคุยมีทิชชู่ไหมคะเดี๋ยวขอจะเลยขออนุญาตเททิชชู่เช็ดทิชชู่แล้วก็จะทาแป้งให้ดูต่อเลยเพราะว่าแป้ง SR2 นี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเอาไปเอาทิชชู่อันนี้คือแป้งก็มีเอาทิชชู่ให้นะแป้งก็จะเป็นแป้งที่ผสมกันแดดผสมรองพื้นแล้วก็กันน้ำได้เหมือนกันกับกันแดดตัวนี้เลยมากตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ปกติข้างกล่อง990บาทตอนนี้ทั้งประเทศ390บาทค่ะ390บาทเท่านั้นนะสำหรับแป้งตลับนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้มือเช็ดเอาใช้มือเองอย่าเช็ดอย่าทำเบาๆแบบนั้นขอร้องอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวมันจะลอกเลย
หรอเออหนูก็กลัวว่ากินมันแบบจะลอกไปไม่อ๋อใช้ถูแบบนี้ไปเลยดูเออคุณผู้ชมดูจะบอกว่าครีมกันแดดกับแป้ง SR2 ของตัว C4 นี้นะคะยิ่งโดนน้ำนางยิ่งชอบยิ่งโดนน้ำนางยิ่งเด้งคันหลุดหรือเปล่าไม่เทียบสองข้างให้หน่อยไม่หลุดมันนี่ลงแป้งแล้วหรอยังคือโดนน้ำมันเนียนนะไม่แล้วเวลาแบบเวลายิ่งโดนน้ำแล้วยิ่งออร่าใช่ไหมอย่าใช้คำว่าเนียนอย่างเดียวมันไม่โป๊ะมันไม่โป๊ะมันไม่มาจากเกาหลีมันไม่จาจากประเทศเกาหลีเธอโกหกใครก็ได้ว่าฉันไม่ได้แต่งหน้าตื่นมาฉันไปตลาดหรือแบบเร่งรีบโดยเฉพาะคุณผู้ชายหรือแบบว่าเงินสาวปุ๊บได้เลยหน้าเด้งขึ้นมาทันทีลองแป้งนะคะมันเป็นเนื้อครีมบางเบาแต่ปกปิดผู้ชายก็ใช้ได้สาวๆอย่างเราก็ใช้ได้แล้วมันไม่เวอร์มันไม่วอกมันแล้วมันเข้ากับสีผิวเลยอ่ะดูดิใช่เนาะดูโอ้เข้ากับผิวเลยอ่ะคือพองไม่วอกอ่ะไม่วอกไม่หนาชีวิตเราใส่เสื้อยืดใส่กางเกงยีนส์ใส่ธรรมดาขอโทษด้วยความเคารพเราไม่ได้ไปเล่นลิงเกนหรือเล่นเราไม่ควรที่จะแต่งแบบว่าเข้มๆนะคะเราก็ควรจะบางแบบนี้อันนี้มีกี่สีคะพี่ปิ๋มมันมี2สี1เบอร์1กับเบอร์2เบอร์แสงเบอร์1เบอร์2มันคล้ายๆกันมันสามารถที่จะปรับเข้ากับทุกสภาพสีผิวแบบนี้ตัวเองพี่เล็กสมมติว่าผู้ชายคล้ำหรือว่าเป็นผู้ชายสวยแบบพวกเราต้องเบอร์2ถูกไหมใช่ค่ะหรือปึ๊บผิวทายผิว2สีอย่างนี้พี่เล็กก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมไม่วอกไม่ลอยมันก็จะกลืนไปเลยอ่ะปึ๊บยิ่งทากันแดดจะไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ต้องใช้รองพื้นอะไรเลยอ่ะจริงๆจะบอกว่าแค่ทากันแดดก็ป่าปื้มแล้วแต่ถ้าพวกเราจะออกทีวีหรือว่าไปงานแต่งงานบวชสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ป่าแป้งไปสักหน่อยแล้วจะบอกว่าจะขออนุญาตท้าถ้าคุณไปงานบวชส่วนมากจะแห่รอบบวชตอนนั้นแล้วเยอะแบบมากแล้วบอกว่ามันเป็นพลาดอะไรเงี้ยแนะนำเลยSR2ไม่ว่าจะเป็นกันแดดหรือแป้งชนะเลิศมากๆคุณจะไม่เป็นคราบและปัญหานั้นจะหมดไปโอ้มานี่เลยทดลองกันน้ำอีกกันน้ำไปอีกนี่ทาแป้งแล้วนะเดี๋ยวกล้องซูมมาที่แขนนิดนึงนะคะทั้งทากันแดดทั้งทาแป้งรอก้อนนิดนึง1 2 1 2 3มาปึ๊บโอ้ยคือรอดอ่ะเห็นไหมเนี่ยเนาะไม่หลุดไม่ลอกเป็นคราบเลยคุณผู้ชมแล้วจะเลยมาเล็กซี่บ้างนะฮะดูพี่เล็กดู1 2 3เห็นไหมโอ้กันน้ำไม่เห็นกันจัดจ้าคุณผู้ชมขาเราจะไม่พูดมากค่ะและขอร้องด้วยความเคารพถูแรงๆออกให้หน่อยขอให้ถูแรงแรงออกให้หน่อยกล้องซูมมาถูถูเดี๋ยวอู๋จะถูให้ตรงนี้โอ้ก็ไม่เป็นคราบก็ไม่ได้ออกอะไรด้วยแล้วเธอยิ่งเนียนกว่าเดิมขอเทียบสองข้างอ่ะอีกทีนึงยิ่งโดนน้ำยิ่งเนียนยิ่งโดนน้ำยิ่งเนียนคุณผู้ชมดูไม่เป็นคราบจริงๆด้วยอ่ะของพี่เล็กอ่ะดูอ้าวโดนน้ำไม่เป็นไรแล้วจะล้างออกไปแม่เวลาตอนเย็นกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้รีมูเวอร์นะฟรีซิ่งรีมูเวอร์หรือไม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการล้างหน้าแล้วก็เครื่องสำอางออกรวมไปถึงสบู่สบู่เราล้างเครื่องสำอางออกไหมคะออกค่ะนี่ก่อนนอนค่ะก่อนนอนอ่าใครที่มีปัญหาฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำฟังทางนี้อย่าหาว่าเวอร์ขอเวลา 7-10 วันใช้ตัวนี้ก่อนนอนค่ะติดต่อกันอ่ะอาทิตย์หนึ่งไม่ดีจริงด่าอีปิ๋มซีเลยใช้คำว่าด่าด้วยใช้คำว่าด่าด้วยอยากด่าอยู่พอดีเลยขอลองใช้ฉันเคยด่าโดนแล้วน้องเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นเบอร์อะไรนะเบอร์ที่สั่งเอางี้ดีกว่าให้ไลน์มานั่นไง PIMC แล้วก็ขีดกลางเลข4ค่ะแอดแม่มีขีดกลางไลน์ PRIM SUPARADA อันนั้น Facebook อันนั้น Facebook ค่ะแต่ว่าแอดไลน์ไลน์เนี่ยจะเป็น PRIMC แล้วก็ขีดกลางแล้วก็เลข4มีขีดกลางด้วยแอดมาเลยอันนั้น IG ค่ะ PRIMC phone น่ะคือ IG ไม่ต้องไปคุยทั้งนั้นก็ได้แต่ไปส่องได้แต่ว่าถ้าจะคุยเรื่องผลิตภัณฑ์อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากจะสนใจสินค้า
ไลน์มาได้ที่ PIM แล้วก็ C แล้วก็ขีดกลางเลข4เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเอ่ยจดมาให้หน่อยลูกจำเบอร์ทีมงานเราจะขึ้นหน้าจอให้อีก1รอบนะเนื่องจากว่าครีมตัวกลางคืนนี้มันทดลองแล้วเห็นผลตอนนี้ไม่ได้ขอเวลา 7-10 วันถ้าไม่ดีจริงด่า ePIM C4 เลยไปแอดไลน์แล้วเตรียมด่ากันได้แต่จริงๆพี่ปิ่นกล้าบอกเลยว่าไม่ได้ด่าหรอกไม่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าใช้เองก่อนหน้านี้จะพูดตรงๆเลยว่ามีคนมาทับมาให้รีวิวแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วทีนี้มันดีมากพอดีมากแล้วมันหน้ามันบางพอโดนแดดปุ๊บหน้าฝ้าขึ้นอาการหนักมากไปหาหมอไปฉีดฝ้าไปทำทุกอย่างมันไม่หายเลยแล้วจนเจอเจ้าของโรงงานเนี่ยที่พี่ทำอะไรอ่ะคือคุยกันไปมาพี่ทำโรงงานขายครีมอ้าวรอพี่นู่นนี่หนูอยากทำถึงก็ไปเที่ยวโรงงานพี่สิแล้วก็ถ้าผมชอบตัวไหนผมก็เอาไปก็ขนมาลองแล้วปราบปลื้มตอนแรกยังไม่ได้เอาพวกนี้มาลองแต่นี้ปราบปลื้มตัวนี้ก่อนอ้าวทำไมฝ้าฉันหายล่ะทำไมฉันจางล่ะทำไมหน้าฉันใสหน้าฉันได้ขึ้นล่ะโอเคพี่หนูอยากขายอันนี้พอขายนี้เสร็จปุ๊บพี่ไหนๆก็เลยหนูขอลองกันแดดพี่หน่อยอ้าวปราบปลื้มก็เลยไปขนของเขามาขายทำโรงงานขึ้นมาขายแล้วจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ SR2 ของผิว C4 อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็ได้อย.ตรงนี้แหละอย.ชัดเจนนะอย.ได้แล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นใครไลน์มาซื้อของเลยนี่ไงซื้อผลิตภัณฑ์เหรอแล้วจะไปจ้าเลิศผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตรงเนี้ยคือจริงๆแหละที่โรงงานเขามีแบบแพ็คเกจจิ้งแบบนี้อยู่ค่ะเบอร์มาดิเบอร์ซีนั่นแหละ096ค่ะ8067 7544 0968067544โทรมาสั่งซื้อได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาที่ PRAM C แล้วก็ขีดกลางแล้วก็เลข4ค่ะก็ยังไม่ได้ขายนะมาประดับเฉยๆมาประดับนะคะผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ SK2 by ปิ่น SR2 นะภายใต้แบรนด์ปิ่น C4 เนี่ยมีผลิตภัณฑ์กี่ตัวอะไรบ้างตอนนี้นะคะมีกันแดดที่บอกนะคะกันแดดกันน้ำไม่หลุดไม่ลอกไม่วอกไม่เขียวเจียวไข่ไม่ได้นะคะเพราะหน้าไม่มันนะคะปกติข้างกล่องค่ะ990บาทตอนนี้เหลือแค่390บาททั้งประเทศเลยค่ะแป้งเป็นแป้งกันแดดกันน้ำแล้วก็เป็นรองพื้นในตัวนะคะบางเบาแต่ปกปิดปกติราคา990บาทตอนนี้ขายแค่390บาทเช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญค่ะตัวกลางคืนนะคะไนท์ครีมนะคะของ SR2 by Bin C4 ปกติข้างกล่อง990บาทแต่วันนี้ขายเพียง390บาทเท่านั้นไม่มีจริงไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน 100% มีอย.ทุกตัวแล้วก็สบู่สมุนไพร SR2 by Bin C4 ไปทำจากสมุนไพรล้วนๆทั้งหมดเลยค่ะราคา199บาทเหลือแค่150บาทมีอย.ทุกตัวค่ะนางเก่งเนาะนางขายของเก่งอ่ะโอ้ขายของเก่งเลยอ่ะก็ทุกอย่างมันมาจากอินเนอร์ไงใช่ไหมใช่ทำเองมานั่งต่อเลยนะคะเราจะพูดคุยกันต่อนะคะนี่คือเคล็ดลับของสาว2,000ปีนั่นเองค่ะหน้าไม่มีตีนกาขึ้นนะคะหน้าไม่หย่อนไม่คล้อยไม่ยุ่ยไม่ยานค่ะใช้ครีมตัวเองจริงๆแต่ก็พบแพทย์ด้วยไม่ต้องหาว่าโกหกอายุ40กว่าแล้วไม่พบไม่ได้เพราะเราต้องทำงานด้านนี้เราก็คือแพทย์นี่รักษาโรคพวกมะเร็งเบาหวานหัวใจความดันหรือเปล่าฮะทำหน้านี่เอาดีๆแต่ว่าผิวพันเนี่ย คือเป็นคนแพ้ คือเอาจริงมีคลินิกที่ให้เราไปโปรโมทแล้วก็ให้ทำฟรีฉีดนู่นฉีดนี่แต่ดิฉันเป็นคนแพ้ไอที่ฉีดอะไรคูต้าหรือว่าวิตามินซีดิฉันเป็นคนแพ้เพราะเป็นโรคกระเพาะมีโรคสุดกระเพาะฉีดแล้วฉันมีความรู้สึกแบบแสบกระเพาะหรือปวดหรือรู้สึกแสบฉันไม่ทำเพราะว่าก็ทำแบบนี้ดีกว่าทาครีมอะไรง่ายกว่าดูแลตัวเองปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยย้ำกันอีกรอบนึงใครที่สนใจนะคะสำหรับเคล็ดลับความงามของพี่ปิ่มนะไปสั่งซื้อกันได้แฟนเพจFacebook ที่ไหนช่องทางไหนบ้างพี่ปิ่นฝากเลยค่ะขึ้นหน้าจอเรียบร้อยนะคะเบอร์โทรศัพท์ตามนั้นแล้วก็ IG ก็ฝากส่องด้วยนะคะ Facebook ก็เข้าไปคุยในอินบ็อกซ์ได้แล้วก็หรือว่าจะสั่งของหรือว่าจะสั่งข้าวขาหมู delivery ได้นะคะครีมก็ได้หรือจะติดต่อคุณปิ่มคะลูกดิฉันอยากจะเรียนเต้นต้องทำยังไงลูกดิฉันมีแววอย่างนี้ขอคำแนะนำหน่อยก็ไลน์มาคุยกันได้ PRIM แล้วก็ตัว C แล้วก็ขีดแล้วก็เลข4ปิ๋ม C4 ค่ะแล้วถ้าหลายๆคนนะคะอยากมีแฟนเป็นนักบอลต้องทำอย่างไรบ้างคะก็แค่นี่เขากำลังจะมีโครงการดีๆนะพระป่าค่ะพระป่าไปช่วยกันเอาคำตอบนี้ก่อนค่ะอยากมีแฟนเป็นนักบอลก็ต้องทำตัวให้หน้าเตะ
อลเนี่ยมารักษาประตูจริงหรือเออเขาตัวเป็นนั่นแหละคุณบอลก็จะเข้ามานะคะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะคุณมาสาธุนุโมทนาบุญนะคะก็จะทำโครงการเนี่ยจะบอกว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยทำมา1,800โครงการทำบุญมากี่ร้อยไม่มีใครพูดถึงหรอกแต่พอลุกขึ้นมาแทกขึ้นโอ้โหเกือบ10 ล้านเอาเรื่องบุญก่อนดิฉันจริงๆดิฉันเนี่ยมีงานบุญ1ปีจะมีงานบุญใหญ่ต่อปีเนี่ยอย่างน้อยๆ1ครั้งค่ะหลายครั้งมากแต่ยินดีค่ะก็หลายๆคนก็จะมองเห็นว่าเป็นพอที่จะทำแบบว่าเป็นประโยชน์ได้บ้างทุกคนก็จะติดต่อมาว่าเออช่วยเป็นเจ้าภาพช่วยจัดงานนั้นงานนี้หาเงินตรงนั้นตรงนี้ให้สมทบทุนงานบุญหน่อยอะไรเงี้ยวันที่5สิงหาคมนี้ผมจะจัดผ้าป่านะคะหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือนักกีฬานักเรียนที่อยู่ในโครงการช้างเผือกของโรงเรียนราชวินิตนะคะก็จะเป็นผ้าป่าซึ่งงานนี้นะคะได้พระมหาสมปองนะคะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะแล้วก็พี่ๆทางทีมศรัทธาก็จะเป็นนักฟุตบอลเป็นดารานักร้องที่มารวมตัวกันมาช่วยงานบุญองค์กรทำดีของคุณบุ๋มปณัดดามาช่วยสนับสนุนแรงใหญ่อีกแรงหนึ่งแล้วก็โครงการแบ่งฝันปันน้ำใจของปิ่มซีโฟนะคะก็จะมีคุณโบกัสนี่นะคะก็ขออนุญาตสถาปนาเพราะว่าดิฉันอยากให้เงินบุญที่ทุกบาททุกสตางค์ได้มาให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้ามาดูแลเงินว่าไอ้เงินที่ปิ่มหามาทุกโครงการเนี่ยมันได้ไปใช้ประโยชน์จริงๆเป็นเส้นทางแม่แล้วสมมติว่าถ้าจะอุปการะนักฟุตบอลทีละคนเลยได้ไหมคะพี่เล็กถามวันนี้แม่เพราะว่าเด็กรักจริงๆแม่วันที่5สิงหาอย่าลืมไปเป็นกำลังใจกันตัวเองเป็นพิธีกรให้เราได้มีดาราเยอะแยะนักร้องเยอะแยะไปเลยนะคะแล้วก็มีสมาคมตำรวจแล้วนักฟุตบอลมาไหมคะแม่แน่นที่รักนี้จะเป็นโรงเรียนที่ผลิตนักฟุตบอลทีมชาติค่ะมีนิดบางเพจนะน้องเงินก็เป็นศิษย์เก่าที่ราชวินิตก็จะเป็นทีมชาติส่วนมากเขาก็จะแบบมีชื่อเสียงในเรื่องของฟุตบอลแต่ทีนี้เนี่ยเด็กๆที่มาอยู่ในโครงการช้างเผือกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มาคัดบอลคือรักในฟุตบอลและทีนี้พอมาอยู่ในโครงการนี้ปุ๊บเนี่ยทางโรงเรียนราชวินิตจะเป็นคนคอยซับเป็นผู้ที่ซับพอร์ตที่อยู่ที่กินอาหารฟรีทุกมื้อและเธอคิดดูตั้งแต่ม.1ยันม.6ราชวินิตไปเอาทุนที่ไหนมาดูแลทรัพยากรตรงนี้เพื่อให้เป็นทรัพยากรหลักของชาติเพื่อไปสร้างชื่อเสียงให้ชาติอะไรคะเรียนด้วยไม่ได้กินอยู่เรียนด้วยเป็นทุนการศึกษาด้วยใช่ค่ะก็คือเงินทุนนี้ก็ทางราชวินิตเขาจะดูแลซัพพอร์ตในเรื่องของหอพักกินอยู่ฟรีแล้วก็ส่งเสียเรียนฟรีตั้งแต่ม.1ยันม.6ซึ่งให้เดือดร้อนทุนทรัพย์ไม่ค่าหนูพร้อมโอนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราพอที่จะช่วยเหลือในส่วนที่ได้แล้วก็อยากจะช่วยส่วนท่านใดที่มองว่าเป็นซีโฟและโครงการแบ่งฝันปันน้ำใจคนบันเทิงพอที่จะไปช่วยเหลือซัพพอร์ตในส่วนไหนได้ถ้าเป็นงานบุญยินดีเสมอค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณปิ่มซีโฟมากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆในรายการพร้อมแนะนำเคล็ดลับดีๆนะคะอยากสวยอยากใสอย่าลืมแอดมาตามหน้าจอที่ขึ้นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการด้วยกันคุณผู้ชมค่ะค่ะนี่แหละเป็นเรื่องราวเจาะลึกนะคะทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็ชีวิตตัวตนของพี่ปิ่มซีโฟวันนี้ขอบคุณพี่ปิ่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกระบวนความมากๆนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแขกรับเชิญของเราในวันพรุ่งนี้ก็แซ่บอีกเช่นกันนะคะบอกเลยค่ะว่าพิธีกรก็ห้ามพลาดรวมไปถึงแขกรับเชิญอย่าพิธีห้ามพลาดเพราะหมอดูชื่อดังนะคะจะมาพูดคุยกับเราในรายการอย่างแน่นอนมาทำนายดวงแบบแม่นเป๊ะเหมือนตาเห็นเลยนะคะซึ่งรอดูพรุ่งนี้เลยไม่ฉันจะเผื่อฉันมีเวลาฉันจะมาดูพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ก็คือต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยพิเศษจริงๆดูผ่านรายการดีกว่าไม่ต้องมาหนูไม่อยากเจอหนูไม่อยากเจอแม่รอติดตามกันได้พรุ่งนี้รอติดตามกันได้พรุ่งนี้เผื่อพี่ปิ๋มอยากจะดูดวงอาจจะมีเปิดให้ดูในรายการสดๆก็ได้นะคะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้ทาง Channel 8 Thailand 11 โมงโดยประมาณวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะChannel 8 Thailand News
มาถึงการที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางธุรกิจที่ล่าสุดคุณธนาสุนา CEO บริษัทค้าร่ำรวยจำกัดเข้ารับรางวัล Inspiration Award 2018 50ต้นแบบนักธุรกิจดาวรุ่งแห่งปีเดี๋ยวรับฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมๆสิกันเลยก่อนค่ะสวัสดีครับผมธนาค้าร่มรวยนะครับเป็น CEO บริษัทธนาค้าร่มรวยครับผมวันนี้มารับรางวัลเกี่ยวกับอะไรคะเป็น Inspiration นะครับต้นแบบนักธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจครับผมทำยังไงให้แบบร่มเราแบบประสบความสำเร็จได้จุดเริ่มต้นของผมนะครับเริ่มจากเป็นเด็กข้างทางนะครับผมขายของอยู่ที่จตุจักรนะครับผมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราขายปีกมาจนแบบว่าวันหนึ่งขายได้พันคันนะครับก็ผันตัวเองเป็นขายส่งนะครับผมแล้วก็มีคนที่มารับเราเป็นจำนวนมากเราเลยเปิดเป็นตัวแทนครับผมมันยากง่ายยังไงอะคะอยู่ดีจากเราขายแบบข้างทางขายอะไรเงี้ยอยู่ดีก็แบบมาอยู่ตรงนี้ได้เป็นเพราะว่าความชอบส่วนตัวด้วยครับผมชอบร่มแล้วก็ศึกษาเรื่องร่มมาเนี่ยมาเป็นอย่างดีนะครับผมเพราะว่าร่มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเราละที่ว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเราครับผมการทาร่มของเราเนี่ยแตกต่างจากการทาร่มของคนอื่นๆยังไงครับแตกต่างครับผมจะทำให้เหมือนหมวกกับแว่นตาครับเพราะว่าเห็นเกาหลีญี่ปุ่นไหมฮะเขาใช้ร่มเนี่ยเป็นแฟชั่นนะฮะเดี๋ยวนี้กางร่มได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับเห็นว่าการทาร่มของเราเนี่ยไปถึงโซเชียลมีการไลฟ์แจกของรางวัลไปด้วยอันนี้ทำได้ยังไงครับตอนนี้ก็อยู่ที่ความชื่นชอบครับเพราะผมขายร่มที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ทำให้ลูกค้านี่เชื่อมั่นเรามากขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็เลยทำให้เราเปิดแฟรนไชส์ด้วยครับผมครับขยายธุรกิจครับขยายแล้วเป็นไงบ้างคะกับแฟรนไชส์อะไรเงี้ยแฟรนไชส์ก็มีผลตอบรับอย่างดีครับทั่วประเทศไทยครับแล้วเราก็มีการโปรโมทให้ลูกค้าด้วยนะทางเพจสมมุติว่าลูกค้าอยู่สงขลาผมก็ยิงแอดไปให้ที่สงขลาลูกค้าสงขลาก็ตกใจเอ๊ะทำไมขายดีจังก็เกิดมาเป็นพ่อผมนี่แหละครับที่ทำให้เขาขายได้ทำไมถึงเราแบบต้นส่วนมากจะเป็นแบบแฟรนไชส์อาหารพวกแบบอาหารแต่ทำไมเราถึงมาเป็นแบบร่มคิดที่แตกต่างครับผมมองว่าถ้าเป็นอาหารเนี่ย1ล้างจาน2ต้องดูแลอะไรเยอะแยะแต่ถ้าเป็นร่มคุณกางเสร็จเก็บเลยฮะแค่นั้นเองก็ตื่นเช้ามาก็ขายได้ละแล้วร่มนี่ไม่ใช่ขายแต่หน้าฝนนะครับขายได้ทั้งปีครับผมเพราะร่มกันแดดกันฝนได้อย่างดีแล้วเราก็สอนให้ต่อเนื่องด้วยการขายส่งโดยเป็นของชำร่วยงานศพงานแต่งงานชาวธุรกิจจากที่เราขายปีกได้คันเดียวใช่ไหมเราขายงานศพเราก็ได้500คันแล้วลูกค้า1เจ้าเท่ากันเอาจริงๆคือคาร่มเนี่ยคนไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะมีการไลฟ์สดของแจกของรางวัลนู่นนี่นั่นนะคะใช่ครับอันนี้ก็ทำแบบแตกต่างยังไงจากคนอื่นในการไลฟ์สดการไลฟ์สดส่วนใหญ่ผมจะแนะนำธุรกิจนะฮะแล้วก็มีการแจกของบ้างแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบฟังผมในการบอกให้เนี่ยการขายของต้องเป็นแบบนี้นะถ้าคุณอยากสร้างแบรนด์คุณไม่มีตังค์แต่คุณจะสร้างแบรนด์ได้ยังไงคุณไปขายตลาดนัดคุณก็สร้างตัวคุณเองก่อนนะครับผมโดยที่การคุยกับลูกค้านะฮะก็เป็นการสร้างแบรนด์และลูกค้าจำได้เอ้าร้านนี้นี่ที่ขายอยู่ธนานี่เนี่ยเขาก็จำเราได้อันนี้ก็เป็นการสร้างแบรนด์ครับทำให้คนแบบเขาขายล้มทำให้คนรู้จักคนชื่อธนาขึ้นมาเลยค่ะพ่อค้าขายล้มใช่ครับผมตอนนี้นะถ้าเป็นเรื่องล้มแล้วต้องบอกให้ต้องเป็นล้มธนาค้าล้มเลยนะผมเป็นเจ้าของแบรนด์ผมดีใจมากเลยดีใจสุดๆมากว่ะถ้ามีคนพูดถึงแบรนด์ผมว่าโอ้โหขอบคุณมากครับอย่างพี่ๆนะฮะอย่างไงระวังไหมคะว่ายอดขายเราจะทะลุไปถึงเท่าไหร่ในปีที่แล้วเราอยู่ที่50ล้านปีนี้ผมตั้งเป้าไว้ที่100ล้านครับผมขนาดนั้นเลยเหรอคะก็พูดง่ายๆนะครับลูกค้าเจ้าหนึ่งสั่งผมงานศพเนี่ย500 คันตีคร่าวๆ7คันละ70บาทนะก็ 20,000 กว่าบาทแล้วต้นทุนหรือว่าราคาราคาส่งครับราคาส่งครับแต่ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่รับผมไป85บาทก็ไปขายปีก200บาทผูกกำไรนี่แบบว่าสร้างเงินสร้างตัวได้มีแบบหลายรายไหมคะอย่างร่มอย่างเงี้ยมีแบบพวกแบบครับอินเทรนแบบอย่างตอนนี้เป็นฟุตบอลอย่างเงี้ยเรามีมั้ยคะก็มีครับมีบ้างครับก็มีบ้างแต่เราก็จะไปอ้างอิงในการเป็นแฟชั่นซะมากกว่าครับผมบางทีเราก็ให้นางแบบจากฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยมาถ่ายเราด้วยครับผมคือเราก็อินตามพวกกระแสใช่ๆก็มีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นให้เป็นร่มแฟชั่นแล้วก็ตามกระแสที่กำลังมีอยู่ครับสุดท้ายนี่อยากให้ฝากลูกค้าทั้งอดีตและปัจจุบันที่จะแบบอยากซื้อร่มกับเราติดต่อผมได้นะครับก็เบอร์โทรนะครับ0891246230และ0824477555นะครับผมเว็บไซต์ของเรานะครับ www.tanasuna.com และอีกเว็บไซต์นึงครับธนาค้าร่มรวย.com นะครับส่วนแฟนเพจของเรานะครับ
ธนาสุนา.amela และ LINE แอดนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะ LINE แอดเนาะเดี๋ยวนี้ก็ @t0824477555นะครับผมธนาค้าร่ำรวยนะครับชนบท Thailand News